และตอนนี้นะฮะศิลปินมาอยู่กับเราแล้วคุณเต้ยยังไม่มาแต่ศิลปินมาแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ถอนหายใจแป๊บน้องฮูโตฮูโตทักทายแฟนๆหน่อยคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ฮูโตเคยมารายการของเราแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ไหมแต่อันนี้อีกลุคนึงเลยนะเนี่ยลุคใหม่แดงทั้งตัวใช่ไหมทำไมอ่ะทำไมแดงทั้งตัวขนาดนี้เพราะว่ามีเพลงใหม่มาแนะนำทักทายแฟนๆหน่อยฮะสวัสดีค่ะฮูโตสัจจากุลนะคะเป็นศิลปินจากค่ายยูเซวัตค่ะก็วันนี้เหมือนที่บอกเลยคือมีเพลงใหม่มาฝากค่ะมีชื่อเพลงว่าอกหักตั้งแต่ยังไม่เริ่มค่ะซิงเกิลที่2แล้วซิงเกิลที่2 อกหักตั้งแต่ยังไม่เริ่มแต่ซิงเกิลเพลงแรกเนี่ยคือว่างก็ดีไม่มีก็ว่างก็ดีมีก็ได้ใช่ค่ะไม่มีไม่ได้คือต้องมีว่างก็ดีมีก็ได้ตกลงมีไหมซิงเกิลนั้นซิงเกิลนั้นก็ไม่มีแล้วซิงเกิลนี้ก็อกหักอีกเจ็บจึ๊กงงมากคือซิงเกิลแรกเปิดมาฮูโตคือแบบอุ๊ยเหมือนจะมีความหวังว่างก็ดีมีก็ได้แต่สุดท้ายมันไม่มีก็เลยมากลายมาเป็นเพลงนี้นะฮะตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะว่าเขามีคนในใจอยู่แล้วพูดถึงกระแสเพลงแรกก่อนซิงเกิลเพลงแรกที่เราปล่อยไปเมื่อปลายปีเพลงแรกกระแสดีมากคือตอนนี้แตะ 2.3 ล้านวิวแล้วก็คือแบบกระแสดีมากๆเลยแล้วก็เพลงที่2ก็ปล่อยมาคือช่วงนี้แบบตอนนี้ 400,000 กว่าวิวแล้วก็คือแบบไปมาเมื่อช่วงกุมภาก็มาไวมากๆเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณที่ชอบฟังเพลงของคุณโตแล้วก็อยู่ด้วยกันก่อนนะอยู่กันเป็นนานเลยพูดถึงที่มาที่ไปของเพลงนี้ทำไมถึงมาเวอกหักไปซะแล้วอกหักตั้งแต่ไม่เริ่มคือเหมือนแบบเป็นเพลงอกหักที่ไม่แซดค่ะมีความสนุกมีจังหวะโยกๆได้อะไรเงี้ยด้วยความคาแรคเตอร์ความซนความโก้ต้องบอกกับว่าพี่เอกซีซั่น5กับพี่คิดสุภกิจก็เป็นโปรดิวเซอร์เหมือนเดิมเลยเหมือนว่างก็ดีมีก็ได้เลยแล้วกับพี่เคยทำงานกันมาแล้วใช่ไหมคะก็แบบเหมือนพี่เอกก็รู้แบบรู้ทางแล้วว่าต้องไปทางไหนพี่ก็เอาความสนความโก้เนี่ยมาแต่งเป็นเพลงแบบนี้ขึ้นมาจังหวะสนุกๆเป็นคนอกหักที่แบบก็ไม่ได้แซดขนาดนั้นแต่ว่าพยายามทำทุกอย่างเพื่อได้ใจผู้ชายคนนั้นแต่สุดท้ายก็แบบเขาก็มีคนในใจใช่แล้วผู้ชายคนนั้นหล่อด้วยนะใน MV ที่เห็นใช่คนนั้นก็คือพี่จอร์ดเวอาร์ค่ะพี่จอร์ดเวอาร์คือหล่อเลยหล่อเลยนะคะนี่ก็ได้มาร่วมงานกันใช่ครั้งแรกเลยไหมกับพี่จอร์ดครั้งแรกกันมาก่อนไหมไม่เคยเจอเลยแต่ว่าเห็นผลงานพี่เขาตลอดเลยค่ะแล้วก็ได้ทำงานด้วยกันคือพี่จอร์ดน่ารักมากๆคือเขาทำให้ฮูโตแบบทำงานง่ายขึ้นแบบสุดๆเลยเพราะว่าตัวฮูโตเองอ่ะเป็นคนไม่ได้แบบเป็นนักแสดงเนาะก็จะมีความแบบเกรงๆแล้วอย่างเล่นกับ CG ครั้งแรกเลยค่ะเพราะว่า MV แรกเราก็ไม่ได้ใช้ CG ใช้คิงคองเป็นแบบเป็นมาสคอตเนาะแต่เนี้ยใช้ CG เล่นกับตัวเองทั้งหมด4คาแรคเตอร์เลยทั้งแบบเป็นฮูโตปกติฮูโตกรันช์ฮูโตบันนี่แล้วก็ฮูโตเนอร์ดี้แล้วก็ต้องแข่งกีฬาทั้ง3อันเลยก็คือแบบกระโดดเชือกยิงธนูแล้วก็วิ่งใช่ค่ะแบบทั้งวันมากๆเลยแล้วก็มันแบบต้องใช้แบบ energy เยอะมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่จอร์ดเล่นพี่จอร์ดทุกทีก็คือสนุกค่ะพี่จอร์ดเขาละลายพฤติกรรมโตแบบดีมากๆก็เลยมาเป็น MV ที่ให้ได้เห็นกันนะฮะอยากจะรู้แนวเพลงก่อนแนวเพลงเป็นลักษณะไหนสำหรับเพลงนี้เป็นเพลงป๊อปดิสโก้ค่ะป๊อปดิสโก้ใช่คือดิสโก้มันจะมีมันจะยกๆได้ใช่ดิสโก้มันจะมีความเก่าๆใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยซาวด์ดีไซน์เพลงนี้เป็นแบบป๊อปปัจจุบันมากใช่ซาวด์ปัจจุบันมากเพราะฉะนั้นเพลงก็จะป๊อปมากๆเลยค่ะแล้วก็จังหวะที่ยกได้เพลงมันจะน่ารักมากๆเลยเนื้อเพลงมาจากส่วนหนึ่งของเราไหมหรือว่ายังไงเนื้อเพลงเป็นพี่เอกซีซั่น5แบบ 100% เลยค่ะรอบนี้ใช่ค่ะก็คือเขาบอกอุ๊ยเราน่าจะถ่ายทอดมุมมองนี้ได้ใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้การถ่ายทำซิงเกิลที่2กับซิงเกิลเพลงแรกแตกต่างกันเยอะมากแตกต่างกันเยอะมากคือซิงเกิลแรกค่ะอย่างที่บอกเลยคือแบบมันด้วยแบบเราออกกองกันต่างจังหวัดและเป็นครั้งแรกด้วยค่ะแล้วแบบมันองค์ประกอบแบบหลายอย่างมันเยอะเรายังแสดงไม่เก่งเรายังแสดงไม่เก่งเรายังแบบว่ามีอะไรที่แบบติดขัดเยอะมากๆแล้วแบบถ่ายทำกันหลายวันมากแต่อันนี้คือด้วยความที่มันถ่ายแบบทั้งวันก็จริงแต่ว่าถ่ายในสนามกีฬาค่ะมันจะควบคุมอะไรแบบง่ายแล้วก็โอเคแล้วก็ด้วยแบบด้วยพี่ๆในทีมเขาเก่งมากๆเลยเขาคุมเวลาทำอะไรกันไวมากๆเลยแบบสนุกมากๆแล้วแบบออกมาก็คือแบบสดใสแบบที่เห็นในเอ็มวีเลยแล้วการร้องนะฮะในการร้องในการแบบถ่ายทอดของเรายากไหมฮะในการร้องคือส่วนตัวรู้สึกว่าเพลงนี้ส่วนตัวเลยนะรู้สึกว่ามันร้องง่ายกว่าเพลงแรกเพราะแบบมีความแบบสดใสมีความเด็กมีความแบบดูเอเนอร์จี้อ่ะมันมีความแบบเอเนอร์จี้มีความโตขึ้นเนาะมีเอเนอร์จี้มีความแบบสาวขึ้นโตขึ้นเป็นผู้หญิงมากขึ้นแต่วิธีการร้องอะไรเงี้ยมันแบบมันทำให้ซอฟต์ลงมันทำให้แบบเข้าถึงโคตรง่ายขึ้นแล้วก็ชอบแบบการร้องเหมือนเดิมคิดว่าคนน่าจะอินได้ง่ายใช่คนน่าจะอินได้ง่ายขึ้นเป็นเพลงอกหักแต่ไม่ถึงกับต้องเศร้าไม่ถึงกับต้องเศร้าก็ทำใจ
ก็ทำใจเพราะว่าเราแข่งกีฬาขนาดนี้ค่ะแบบโอ้ชนะทุกอันเลยแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้คนในใจอยู่ดีเชื่อว่าหลายคนนะฮะอยากจะฟังแล้ววันนี้คุณโตจะมาโชว์ซิงเกิลเพลงนี้ให้ได้ฟังกันพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะได้พร้อมนะฮะเดี๋ยวเราลองไปดู MV ของน้องกันหน่อยนะฮะก่อนที่เราจะได้ไปพบกับเพลงอกหักตั้งแต่ยังไม่เริ่มนะฮะจากคุณโตเชิญเลยค่ะไม่ได้รู้สึกว่าเศร้าเลยเป็นเพลงอกหักที่มี
ยกย่องได้ใช่นะฮะแต่ก็ถือว่ามีความเป็นตัวเองมากเลยนะค่อยขอบคุณใช่ไหมดูแบบดูแบบสดใสเพลียอะไรอย่างงี้สดใสแล้วเป็นยังไงบ้างโฮโตะแล้วก็คือเราก็กระแสตอบรับหลังจากเพลง2คนว่ายังไงบ้างที่ได้ชมเพื่อนๆทุกคนหรือว่าแบบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แฟนคลับเขาชอบการโตขึ้นของแต่ละ MV อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพลง1ก็มีแบบมีคาแรคเตอร์แบบนึงอันนี้ก็มีคาแรคเตอร์ที่ดูโตขึ้นดูสาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดูสดใสมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบเขาชอบแบบจริงๆคือแบบชอบสีสันมากๆเลยสีสันทำไมเราเป็นคนเลือกหรือว่าใครเลือกยังไงสำหรับคือแบบว่าสีสันเพลงนี้คือเหมือนที่เห็นเลยคือแบบต้องการความแบบสดใสค่ะเพราะหลายกีฬามากๆคือมันมีแบบทั้งวิ่งก็สีน้ำเงินอย่างเงี้ยโดยเชือกสีส้มยีทูสีดำแต่แบบทุกคาแรคเตอร์ทุกอันคือมีความสดใสมีความเป็นผู้หญิงหมดเลยแล้วก็จะพรีเซนต์ออกมายังไงให้มันแบบพุชให้มันแบบรู้สึกได้คือใช้สีแดงใช่ก็เลยออกไปความสดใสแบบพรีเซนต์ให้มันแบบสุดไปเลยก็คือช่วงซัมเมอร์พอดีเลยใช่ก็ช่วงนั้นปล่อยช่วงแบบสดใสอ่ะจริงๆช่วงนั้นช่วงวาเลนไทน์ใช่ช่วงปลายกุมภาแต่ถ้าลุคเราลุคทรงผมสีนี้ก็คือได้ยาวเลยนะได้ประมาณตัวจีนก็ได้ปีใหม่ตัวจีนได้เลยเหรอตอนนั้นผ่านตัวจีนก็คือแบบไม่ต้องอะไรเลยคือแบบใส่เสื้อสีขาวก็สามารถผมแดงได้แต่ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่2ที่แบบใช่ค่ะมีพัฒนาการขึ้นในความเป็นศิลปินของเราเสียงดีนะเสียงดีเหมือนเดิมขอบคุณค่ะเสียงดีเหมือนเดิมแล้วก็แบบมีลุกเล่นขึ้นอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะคนที่ชื่นชอบอยากติดตามผลงานน้องนะฮะมีช่องทางไหนยังไงบ้างฮูโตได้เลยค่ะก็ติดตามฮูโตได้ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น IG Facebook TikTok YouTube ได้ในช่องทางของ Yusewat เองก็คือของค่ายนะคะแล้วก็ของฮูโต HOOTOHHH ค่ะแล้วก็อกหักตั้งแต่ยังไม่เริ่มเช่นกันเซิร์ชชื่อเพลงได้เลยใช่เซิร์ชชื่อเพลงได้เลยติดตามได้ทาง Yusewat แล้วก็ของฮูโตเช่นกันทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะเพลงนี้ต้องมอบให้ใครบ้างต้องบอกใครได้บ้างเพลงนี้ต้องฟังคนที่คิดว่าน่าจะแตะในทุกๆวัยยิ่งหนูมาวัยมัธยมอ่ะวัยมัธยมที่แบบเราเดินไปแล้วก็แอบมองห้องเพื่อนเนาะที่อย่างโอหักเต้แต่ยังไม่เริ่มเลยแต่ว่าลองก่อนค่ะเผื่อเราจะแบบปลุกชอบคนอื่นอยู่กันแล้วเอ้าเขามีแฟนเขามีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะก็ฝากติดตามผลงานน้องฮูโตด้วยนะฮะไว้มีเดี๋ยวซิงเกิลต่อไปจะได้เห็นพัฒนาการของเราเรื่อยๆใช่ก็รอดูว่าแบบเราจะยังไงก็โตไปพร้อมๆกันมีอยากแนวไหนอีกไหมอยากก็ต้องรอดูเองดีกว่าไม่ความอยากของเราความอยากของเราใช่ไหมคะแนวไหนอีกอะไรอย่างเงี้ยจากตอนนี้มา2แนวละอย่าง2แนวแล้วใช่ไหมจริงๆคิดว่าแบบแนวกำลังป๊อปไปอย่างเงี้ยดีแบบป๊อปดีว่าตัวจะเป็นชอบป๊อปดีว่าชอบความแบบฝรั่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วสไตล์การร้องดูมีความเป็นดีว่าด้วยนะมิกกี้เท่าที่ดูนะฮะขอบคุณน้องฮูโตะมากมากนะคะถือว่าเป็นศิลปินยิงอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นกำลังใจให้เรื่อยๆสับสนผลงานนะคะขอบคุณฮูโตะนะครับสวัสดีค่ะ